มันก็เช่นเดียวกันมันอยู่ในกลุ่มปฏิเวชนั่นแหละโอ้ยหนีไปไหนล่ะมีอยู่ในบัญญัติกันเป๊ะนั่นแหละมีไหมครับผมก็บุก75แล้วนะผมยังไม่เห็นว่าบริบทของคำว่าปฏิเวชนี่ไม่เคยเห็นนะนี่มีก็ในพระไตรปิฎกเท่านั้นเองเลยครับใช่ไหมนี่จะเถียงไหมเนี่ยก็อยู่กองอยู่นั่นนะครับกองอยู่ในตัวสมมตินะนะหนังสือสิ่งสมมตินะครับตัวหนังสือคือสิ่งสมมติเช่นเดียวกันรู้แต่สมมติสุเจ้าสมมติมาเถียงกันพอเวลาเขาเข้าสู่ปรมัตถ์แล้วเขาไม่เถียงใครอยู่แล้วนะครับก้มหน้าก้มตามีลมหายใจก็หายต่อไปเรื่อยนะมีเชื้อเพลิงก็เติมกันสักหน่อยนึงประมาณนั้นไม่มีก็อย่าไปเติมเชื้อเพลิงอันนี้เพลิงเนี่ยเพลิงเนี่ยเพลิงคือไฟไฟคือเพลิงเนี่ยเขาเติมเชื้อเพลิงด้วยวิธีนี้ลุงออกนะโอ้ยเห็นไหมเขาเติมเชื้อเพลิงวิธีนี้เชื้อเพลิงคือความร้อนงั้นร่างกายก็ให้ความร้อนอบอุ่นมานะใครต้องการที่จะเพิ่มขึ้นมาก็ใช้อากาศเอาเองนะอย่ามาใช้ควันบุหรี่เหมือนลุงออกไม่เอานะท่านกับผมมันใช้เชื้อเพลิงคนละชนิดโอเคไหม ท่านที่อยู่หน้าจอก็ใช้เชื้อเพลิงอากาศรอบข้างท่านนั่นแหละ จะสะอาดหรือบริสุทธิ์เพียงใดก็หนีไม่ออกไปแล้วล่ะครับแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบข่าวส่วนลุงออกมันใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้ ก็เหมือนกับจรวดมา กับรถยนต์มันใช้เชื้อเพลิงคนละอย่างกันลุงออกใช้เชื้อเพลิงแบบนี้ก็อย่ามาตำหนิลุงออกใช่หรือเปล่าเพราะท่านก็ไม่ใช่ลุงงอกแต่ลุงกับท่านก็ใช้เชื้อเพลิงอย่างท่านมาเยอะแยะแล้วผมก็ใช้ปนกันนั่นนะครับแต่ผมใช้เชื้อเพลิงได้สองอย่างท่านใช้เพลิงอย่างเดียวละมั้งผมใช้สองเชื้อเพลิงสองชนิดผมถึงมีพลังมากกว่าคิดอย่างนั้นมั้งสิครับก็ไม่มีการคิดอย่างนั้นบ้างเลยโอ้ยใช่ไหมมีความคิดมันแค่จุดเดียวงั้นเลยโอ้ยมีตั้ง360องศานะความคิดใช่ไหมล่ะก็คิดไปตามตรอกซอกมุมมั่งสิครับ นะฮะความคิดเนี่ยดีนะทุกๆความคิดก่อให้เกิดความเข้าใจ ใช่ไหมคิดเองไม่ได้ก็ให้ผู้คนอื่นก็ชวนคิด ใช่ไหมเมื่อตั้งใจผู้อื่นก็ชวนคิดฝ่ายเราก็ต้องเป็นชวนฟังทีนี้ใช่ไหมใช่ไหม ใช่นะมันถึงจะไปต่อได้ถ้าไม่ชวนกันฟังเลยมันก็จะไปคิดได้ยังไงล่ะเพราะคิดเองไม่ได้อะคิดเอาเองไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยบุคคลอื่นเขาเป็นคนคิดนำหน้ามาก่อนนะในสายสาธุเนี่ยคือบุคคลที่คิดกันมาก่อนสรุปกันมาได้ก่อนคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จบข่าวแล้วเนี่ยเห็นไหมครับพูดคำนี้มันก็ต้องจบแล้วเนี่ยจะไปต่อทำไมล่ะไม่มีที่ต่อแล้วเนี่ยเป็นไงก็เป็นไงนานๆทีบ่นให้ฟังความจริงก็บ่นทุกเย็นนะนานๆทีเอาบ่นให้ฟังไม่รู้จะทำอะไรกันนะครับนะอ่ะมีอะไรไหมครับฟังทันหรือเปล่าไม่รู้อ้าวต่อไปนี้ก็ขอดูนิ้วมือดูสิใครมีนิ้วมือบ้างนิ้วมือจะเป็นไงบ้างว่ากันมานิ้วมือของใครเนาะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้เอากระจาใครจะให้ช่วยรักษาผ่านโทรศัพท์ก็เตรียมหูฟังไว้ด้วยเด้อนะเดี๋ยวให้ตอบคำถามสองเสือสามสี่คำถามซะก่อนนิ้วมือหมอเพิ่งมาเลยเอามีไหมฟังมาเนี่ยมีนิ้วมือบ้างหรือเปล่าพอได้นะ สไตล์นี้พอได้ไหมไม่เร่าร้อนนะไม่เร่าร้อนไม่เร่าเร่งก็แปลว่าไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับไม่เร่าร้อนไม่เร่าร้อน สไตล์พูดแบบนี้สไตล์แบบนี้ก็สไตล์เร่าร้อนหัวใจเต้นเร็วเกินไปใช่ไหมครับหัวใจเต้นเร็วเกินไปสื่อร้อเร็วแล้วพี่นะเพราะฉะนั้น
ไม่ต้องเร่าร้อนเร่งร้อนจนเกินไปเอาแบบช้าๆสโลโมชั่นก็ดีเหมือนกันผมว่านะจะได้มีอายุยืดยาวยืนนานไม่ใช่หรอครับโอ้ยจะรีบไปไหนกันใครจะให้ช่วยเรื่องของเยียวยารักษามนุษย์เพื่อให้สุขภาพมันดีแล้วรักษามนุษย์เพื่อให้สุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตให้มันดีต้องการก็ต้องรักษามนุษย์เอาไว้ก่อนนะครับสุขภาพที่ว่านั้นถึงจะดีถ้าไม่รักษามนุษย์ไว้ก่อนมนุษย์ไปก่อนเวิร์นๆเนี่ยมันก็จะได้ยังไงล่ะครับใช่นะพี่นะ เอามีไหมเอาถามมาเลยเด่นนะครับดู YouTube อยู่สิมีบ้างไหมแต่นี่ครับท่านจะอยู่ YouTube บ้างไง YouTube เพราะโปเช่เป๊ะปึ๊บแล้วนะปั๊บทีนี้ปั๊บนี่เอาละสิงานนี้มีไผบ้างเด้อพลังงานบริสุทธิ์คือความว่างที่ซ่อนอยู่ในจุดศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งทำไมความว่างเปล่าจึงมีพลังงานมหาศาลครับโอ้ไอ้นี่ไม่มีใครตอบได้ยอมรับไปก่อนครับขอทำไมถ้าทำไมแล้วก็ไอ้ตัวมันไปต่อไม่ได้เพราะไม่มีภาษาแล้วครับไม่มีภาษามันสุดแล้วภาษาสุดของภาษาแล้วครับตรงนั้นนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะใช้ภาษาอธิบายตามคำถามทำไมถึงมีพลังมากมายมหาศาลนักเอาไว้มันเป็นธรรมชาติของมันกันแล้วกันเนาะธรรมชาติที่บริสุทธิ์มันเป็นอย่างนั้นแหละครับนะก็ต้องทิ้งให้ธรรมชาติแหละก็ต้องตอบในเชิงธรรมชาติแบบนี้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมชาติอธิบายธรรมชาติมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเช่นลมอากาศเห็นไหมมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนพลังงานที่บริสุทธิ์มันยิ่งใหญ่กว่าเห็นไหมครับโอเคไหม โลกใบนี้มันก็ธรรมชาติแบบว่าโลกมันยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดนี้เห็นไหมครับพลังงานที่บริสุทธิ์มันยิ่งใหญ่มากกว่าอีกดูสิครับมันจึงมีพลังงานมากมายมหาศาลอีกครั้งหนึ่งฮะพลังงานธรรมชาติอย่างเช่นพลังลมเนี่ยลมพายุพัดมาเนี่ยโอเคไหมครับพลังน้ำเนี่ยในธรรมชาติพอได้ไหมครับมาทีก็พังราบพนาศูนย์หมดแต่พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยนะมันมีพลัง มันมีพลังงานมากกว่าของธรรมชาติอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับมันจึงยิ่งใหญ่มากมหาศาลเลยครับคุณพีระมิดโอเคครับเข้าใจตรงกันแล้วไปต่อมนุษย์เราต้องเข้าใจตรงกันตอนก่อน มันต้องจะเดินต่อได้นะครับถ้าก็ไม่เข้าใจตรงก็เดินขัดขากันจังวะนะต้องปรับให้ตรงกันก่อนไม่มีเบิบต้องมาละจิตสุดท้ายคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรจะไปสถิตอยู่กับสิ่งที่เราคิดใช่ไหมครับไม่ใช่ตายตรงไหนจิตจะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับจิตเดินทางได้ด้วยความคิดเราใช่ไหมไม่ใช่ครับ เห็นไหมนี่แหละคือภาษาเก่าๆครับจำมาคนถ่ายทอดมาให้จำก็เข้าไม่ถึงจิตมันก็เลยเอาใจเข้ามาเป็นจิตซะนี่ฟังกันดีนะครับทีนี้ตอบนะจิตสุดท้ายคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรจิตไม่มีสิทธิ์คิดเอาเองจิตไม่มีสิทธิ์คิดจำได้เลยครับคำว่าคิดก็คือใจคำว่าคิดคือใจคำว่าจำคือสมอง
คำว่าคิดคือใจคำว่าจำคือสมองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจิตมันอีกเรื่องหนึ่งต่างหากนะครับอย่ามาปนกันนะครับเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็จะปนเปกันไปมากลับไปกลับมาอยู่ก็ทำให้ผู้ตามหรือว่าผู้ฟังก็เลยฟังเขามาปฏิบัติต่อไม่ได้เมื่อเขาเริ่มต้นผิดคนฟังแล้วก็จำมาพูดต่อมันก็ผิดต่อทีนี้พอเวลามาเจอของจริงแท้นั่งพูดตรงนี้มันก็เลยต้องค่อยๆปรับให้ใหม่ทีนึงโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจิตสุดท้ายคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรจิตจะไปสถิตอยู่กับสิ่งที่เราคิดเห็นไหมครับเห็นไหมจิตมันไม่สถิตนะฮะจิตมันไปนู่นอวกาศนู่นนะใจฮะสถิตครับใจคิดอยู่กับสิ่งที่เราคิดถ้าเราบอกว่านี่คือไฟแช็กถ้าคิดแต่ว่าอยู่ไฟแช็กของฉันไฟแช็กของฉันไฟแช็กของโกครับเปลี่ยนรหัสจากไฟแช็กมาเป็นแก้วของโกแหวนโกเงินกูทองกูลูกกูเมียกูบ้านกูสมบัติพระสถานของกูขณะที่จะตายก็ยังคิดอยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยนะความคิดไปสถิตอยู่ตรงนั้นซะเนี่ยเวลาไป นะพอได้ไหมครับมันสถิตที่ใจคือความนึกคิดถ้าหากว่าหยุดการนึกคิดในชาตินี้ก็แปลว่าก็เป็นชาติสุดท้ายทันทีโอเคไหมครับคิดหยุดคิดในชาตินี้ถ้าหากว่าคิดหยุดคิดในวันพรุ่งนี้ก็บรรลุธรรมเลยเข้าถึงพระธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์เลยหยุดคิดวันพรุ่งนี้แต่ยังไม่ตายนะที่ว่านะเพราะความคิดมันไม่ได้เกี่ยวกับตายหรือไม่ตายนะครับโอเคไหมความคิดคือความคิดคำว่าตายในตามภาษาโลกคำว่าตายคือหัวใจหยุดเต้นเห็นไหมหัวใจหยุดเต้นหัวใจคือรูปความคิดคือนามเห็นไหมถ้าหยุดคิดก่อนที่หัวใจหยุดเต้นเห็นไหมครับแล้วหยุดคิดก่อนหัวใจหยุดเต้นทำได้ไหมครับก็คงไม่ได้เพราะว่าหัวใจกับความคิดก็คือสิ่งเดียวกันทูอินวันครับรูปกับนามนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องหยุดอันใดหนึ่งก่อนเช่นหัวใจหยุดเต้นนะแต่มันหยุดเพียงครึ่งวินาทีเองนะมันหยุดน้อยเดียวเองแล้วก็หัวปอกก็ต้องหยุดไปด้วยในเวลาเดียวกันหรือเส้นตรงเดียวกันนะครับจึงจะได้สิ่งเหล่านี้มาโอ้เนียนมากครับผมนี่คือธรรมชาติเขาให้มาจริงๆตัวเราเองมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวความเป็นธรรมชาติของตัวเราเองโอเคไหมครับน่าจะอยู่ตรงนี้สมบูรณ์ที่สุดเป็นคำอธิบายที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเราต้องรู้ตัวเราเองเพราะเราก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะต้องรู้สึกด้วยตัวของเราเองซึ่งเป็นอัตหิอัตโนนาโถที่ว่าไว้เมื่อตอนต้นนะครับรู้ตนเข้าใจตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองใช่ไหมนั่นนะครับว่าอัตติอัตโนนาโถต่างกับที่เคยได้ยินกันมาไหมล่ะพี่ต่างกันเยอะต่างกันหลายคืบหลายศอกกันแล้วกันโอเคนะอีกครั้งหนึ่งครับผมจิตสุดท้ายคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรจิตจะไปสถิตอยู่กับสิ่งที่เราคิดใช่ไหมครับตอบว่าไม่ใช่สิ่งสถิตอยู่กับสิ่งนั้นก็คือความคิดของเราคือใจนะครับไม่ใช่จิตนะฮะไม่ใช่จิตตายตรงไหนจิตไม่ใช่นะครับตายตรงไหนความตายตรงไหนตายตรงไหนไม่สำคัญนะครับโลกใบนี้จะหยุดหายใจหรือว่าตายตรงนั้นไม่สำคัญแต่ความนึกคิดอยู่คิดไปถึงขอบฟ้าไหนล่ะคิดไปถึงอเมริกาคิดไปถึงดวงดาวไหนล่ะนั่นนะฮะก็คือความคิดไปก่อติดตรงนั้นเองโอเคไหมครับมันไม่ใช่ใจเอ้ยมันไม่ใช่จิตนะครับเพ
พราะจิตมันโอ้โหมันทะลุทะลวงไปหมดจิตเป็นค่าคงที่แหละถ้าจิตบริสุทธิ์นะกลุ่มที่จิตไม่บริสุทธิ์นี่แหละครับที่จะเดี๋ยวก็จิตเดี๋ยวก็ใจเดี๋ยวก็ใจเดี๋ยวก็จิตนะครับบอกให้ทราบไว้มีเยอะ100คนมีถึง 99.99 กว่าคนนะครับ 100% มีทั้งหมด 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าทราบที่จิตกลุ่มที่จิตยังไม่บริสุทธิ์นั่นแหละฮะมันจะพัวพันอยู่กับใจอยู่เดี๋ยวใจเดี๋ยวจิตเดี๋ยวใจเดี๋ยวจิตถ้าบริสุทธิ์เปรี้ยงปุ๊บโหนะแต่ใจต้องหยุดไงใจคือความนึกคิดต้องหยุดความนึกคิดอย่างเดียวจึงจะได้ภาวะนี้มานะครับเวลานอนยังฝันอยู่ใช่ไหมครับเวลานอนยังคิดอยู่ในรูไว้ร่างกายไอ้ถ้ามันเป็นพลังงานเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มันทำงานของมันอยู่นะครับก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ง่ายมันเข้าจิตเดินทางได้ด้วยความคิดของเราจะไม่ใช่เลยครับจิตถ้าบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องเดินทางเพราะเป็นค่าของที่ส่วนคำว่าเดินทางคือใจเช่นคิดไปอเมริกาอ่ะนี่คือเดินทางไปอเมริกาแล้วความคิดคิดไปออสเตรเลียความคิดเดินทางไปออสเตรเลียแล้วเห็นไหมครับท่านอยู่ที่ไหนก็ตามในบ้านในโลกในบ้านเราเนี้ยความคิดอยู่ที่บ้านเก่าบ้านเกิดความคิดมันเดินทางแล้วแต่จิตเป็นค่าคงที่มันไม่ต้องเดินทางจิตนะโอเคไหมจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นคนที่จิตไม่บริสุทธิ์จะพูดคาบเกี่ยวกับใจตลอดเวลาบอกให้ทราบไว้มีกันเยอะผมก็ฟังมาเยอะแล้วครับทั้งนั้นแหละครับท่านพุทธทาสก็เหมือนกันเดี๋ยวใจเดี๋ยวจิตนะใครก็ตามที่ฟังกันมาเยอะ นะให้นึกถึงความสามารถ เป็นหลักครับเรื่องนี้ความสามารถเป็นตัวชี้วัดความสามารถทำอะไรได้นะครับพูดมากพูดได้มันไม่ใช่ความสามารถเพราะความสามารถคือการกระทำนะครับการกระทำนะครับการเขียนเป็นความสามารถไหมที่ว่าเนี่ยผมว่าไม่ใช่การเขียนการทำเรื่องอะไรไม่รู้เริ่มต้นผมบอกว่ารักษาตัวเองได้ก่อนก็แล้วกันเงี้ยใช่ไหมครับความสามารถของการกระทำซึ่งเป็นความสามารถที่ต่างกับชาวบ้านเขาประมาณนั้นนะครับโอเคเนาะหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วจ้าคุณทีวีโอเคนะครับโอเคครับไม่มีใครตามมาอีกเนาะกาแล็กซี่ทำไมจึงมีโครงสร้างเหมือนกันทุกกาแล็กซี่ครับมันไม่เหมือนครับกาแล็กซี่จะมีรูปร่างแตกต่างกันในแต่ละกาแล็กซี่ในห้วงแห่งเอกภพ ต้องใช้ว่าเอกภพนะตอนนั้นใช้ห้วงแห่งจักรวาลมันคงไม่พอต้องใช้เอกภพนะครับจักรวาลคือระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยใช่ไหมเทียบกับระบบสุริยะจักรวาลอื่นก็มีโครงสร้างเหมือนกันระบบจักรวาลนะก็จะเหมือนกันแต่กาแล็กซี่ตามที่เราได้เห็นทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าไปส่องให้เราเห็นเนาะก็ไม่เหมือนกันก็แค่นั้นเองครับเราตอบไปแค่นั้นแต่ถ้าหากว่าจะมาพูดถึงคำว่ากลุ่มพลังงานก็กับพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกาแล็กซี่ไหนในโลกนี้ก็เหมือนกันหมดเนี่ยในเอกภพนี้จะเหมือนกันหมดถ้าพูดในกลุ่มคำว่าพลังงานซึ่งมีทั้งพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอเคไหมครับแต่ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าพลังงานมืดพลังงานมืดเขาเห็นเป็นพลังงานมืดเขาเห็นอย่างเดียวลุงออกเห็นทั้งพลังงานมืดและพลังงานใสแต่ใสนี่คือบริสุทธิ์ไม่ใสก็เป็นดวงดาวทั้งหมดเห็นไหมไม่บริสุทธิ์ก็คือเป็นดวงดาวทั้งหมดนะครับโลกใบนี้ก็ไม่บริสุทธิ์ดวงอาทิตย์ก็ไม่บริสุทธิ์ต้องจำเม็ดเป็นหลัก
ต้องภาษาจำให้ก่อนครับอย่างน้อยท่านจำไว้ก่อนภาษาผมเนี่ยแล้วพอเวลานานๆเข้าแล้วจะมันจะรู้เองฮะภพชาติเนี่ยเป็นภพชาติที่ทุกคนจะรู้จะเข้าใจตัวเองมากทั้งหมดนะครับส่วนมากก็ไปเรียนรู้เข้าใจสิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อนำมาประกอบสมาชีพชอบตามปกติในวิถีชีวิตที่เป็นจริงแต่ตัวเราเองก็มักจะไม่ได้ใส่ใจฝ่ายรู้ตามหลักปฏิบัติของทางฝ่ายพุทธศาสนิกชนนี่ก็สมาธิยังไงไปปฏิบัติเรื่องแนวสมาธิจะเรียกว่าสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานไปรูปแบบนั้นนะครับแต่ลุงหงอกไม่พูดนะสมถกรรมฐานวิปัสสนาลุงหงอกจะไม่พูดพวกนั้นมันเป็นเรื่องราวของตลาดสดตลาดแห้งที่มันผ่านมาก็เลยละไว้ฐานที่เข้าใจก็พอทำนองนะครับลุงออกนะละวันฐานที่เข้าใจเขากำลังเดินทางอยู่เราเดินมาสุดทางแล้วประมาณเขากำลังเดินทางมาเราเดินทางมาสุดทางแล้วโอเคไหมพอได้ไหมครับถ้าพูดจาเฉยเปรียบเทียบอย่างนี้เป็นการยกตนข่มท่านหรือเปล่าไม่ทราบผมว่าไม่ใช่นะโอเคนะต่อไปอีกคุณทะเลลึกกาแล็กซี่ทำไมจึงมีโครงสร้างเหมือนกันหมดทุกกาแล็กซี่ครับตอบแล้วนะว่าไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับทุกกาแล็กซี่จะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งจัดเรียงกันเป็นระบบระเบียบเหมือนกันหมดมันจะเหมือนกันแค่ที่ผมเมื่อกี้เหมือนกันแค่พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นั่นเองโอเคนะจะเหมือนกันตรงนั้นโอเคนะพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในจุดศูนย์กลางของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ยกตัวอย่างเช่นดวงอาทิตย์ดวงนี้มันไม่บริสุทธิ์แน่ๆนะฮะแต่พลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ดวงนี้แล้วใครไปเห็นศูนย์กลางมันทีเนี้ยใช่ไหมครับคำว่าศูนย์กลางเนี่ยให้นึกถึงแตงโมสิครับเห็นแค่เปลือกนอกกันแหละเวลาเขาใช้กล้องถ่ายเห็นแค่เปลือกนอกแค่นั้นเลยครับไม่ได้เห็นศูนย์กลางหรอกเพราะเข้าไปในศูนย์กลางถ้าเข้าไปได้โดยจิตอย่างเดียวเท่านั้นนะครับจึงจะเข้าไปตรงนั้นได้ไม่มีทางอื่นใดที่จะเข้าไปตรงนั้นได้นะครับจิตนั่งอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้วินาทีเนี้ยนะมันก็เข้าไปได้เข้าออกได้สบายๆเลยครับศูนย์กลางของดวงอาทิตย์จริงไม่ขี้คุยนะแต่มันก็เห็นได้เฉพาะตัวตนไงครับถ้าหากว่าท่านปฏิบัติได้ถึงพร้อมมันก็จะได้ผมมันได้ตรงนั้นผมก็เลยมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้นะครับถ้าหากว่าท่านเห็นว่ามัน get into ไปกันได้ก็พยายามจำภาษาตายภาษาตายคือภาษาหลักที่ผมเซตขึ้นมาใหม่นะภาษาจำเก่าๆที่มันผ่านมาผมเรียกว่าเป็นภาษาที่อยู่ในตลาดสดตลาดแห้งกันมาตั้งหลายร้อยปีหรือเป็นพันปีว่าไปนะครับไม่ว่ากันตรงนั้นเพราะมันต้องมีวัฒนาการมาถึงมาถึงตรงนี้เพราะมีตรงนั้นจึงมีตรงนี้เพราะมีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้คือภาษาอิทัปปัจจยตาเพราะมีอดีตจึงมีปัจจุบันเพราะมีปัจจุบันจึงมีอนาคตนั่นแหละเป็นภาษาของภาษาอิทัปปัจจยตานะครับมีอนาคตจึงมีอดีตใช่ป่ะแต่คำสอนศาสนาให้อยู่ในปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอใครครับจะอยู่ในปัจจุบันได้คนที่อยู่ปัจจุบันได้คนต้องเซตซีโร่ให้ได้แปลว่าหยุดการหมุนของโลกให้ได้แน่ไปโน่นใช่ไหมคนละเรื่องเลยก็หยุดตัวเรานี่แหละครับเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเรานั่นนะก็เสมือนหนึ่งเป็นการหยุดการหมุนของโลกท่านเองครับเห็นไหมครับก้อนหมดตัวตนแล้วนี่นะครับพอไหวไหมเวลาฟังมันเหมือนกับว่าโอ้ยลุงออกลิ้นไม่มีกระดูกแมวตัวไหนมันก็พูดได้ใช่ป่ะแต่มันไม่มีกระดูกก่อนเรามานั่งพูดเหมือนลุงออกเราเสียถ้างั้นไหนยังไงมันก็มีเสียงเหมือนอยู่แล้วล่ะครับอย่าคิดว่าเหมือนไม่มีทางเหมือนกันได้นะ 8,000 ล้านคนไม่มีเสียงเหมือนกันได้นะครับมนุษย์โลกจำด้วยครับโอเคนะผ่านนะคุณทะเลลึกต่อมาก็คุณเกมอะไรเกมอินไลน์นะ
โรคทุกโรคเกิดจากความคิดแล้วอาการทุกอาการเกิดจากอะไรครับเกิดจากความรู้สึกนี่เห็นไหมตอบเลยแล้วความรู้สึกเกิดจากอะไรครับความรู้สึกเกิดจากคำว่าไร้ความรู้สึกนี่ไม่ตันแน่นอนลุงออกไม่ใช่ไปแบบว่าคุณแน่ๆนะครับรับรองไม่ตันแน่นะครับนะโอเคนะก็คงตอบแค่นี้ก็พอคงไม่ต้องถึงขั้นขยายความเพราะคำถามดีมากแล้วนะครับถ้าหากว่าไปขยายความทำให้ท่านแตกแปลว่าเข้าใจตรงกันได้ยังเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปต่อนะคุณแกมนะต่อไปคำถามต่อไปทีนึงการเห็นแสงในขณะหลับตาทำไมมันต้องเกิดก็เข้าใจแล้วฮะท่านทำไงมันก็ไม่เกิดเนาะเอาไฟมาจุดลูกตาก็ไม่เกิดหรอกบอกแค่กระดาษนะครับก็นี่แหละที่มันยากก็คือตรงนี้แหละโยมเอ้ยจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่นั่งอยู่ในท่ามกลางความมืดนี่แหละครับนี่แหละคือภาษาลุงออกกิ๊กก๊อกหน้าดูเลยนะครับกิ๊กก๊อกมากภาษาลุงออกเพราะไม่มีใครได้ง่ายๆนะครับที่ว่าเนาะอ้าวไม่ถึงไม่ได้ง่ายก็ศตวรรษนี่แหละอย่าเพิ่งหายดีไปไหนนะคุณฟิสิกส์นะการเห็นแสงในขณะหลับตาทำไมมันต้องเกิดอันนี้ในช่วงครึ่งหลับครึ่งตื่นด้วยครับโอ้แปลว่าได้แล้วทั้งนั้นนะเออโอเคคุณฟิสิกส์เริ่มเก็ทแล้วเนี่ยก็เริ่มได้แล้วถ้าถามอย่างนี้นะอยู่ในระหว่างที่เรารู้สึกตัวกับไม่รู้สึกตัวเลยแยกไม่ออกว่าฝันหรือเห็นจริงนี่แหละฮะมันกำลังสับเลยเนี่ยเดี๋ยวใช่เดี๋ยวไม่ใช่สภาวะนี้เป็นสภาวะที่ภาษาพระพุทธศาสนาสูงสุดนะฮะคำนี้คือเนวสัญญาสัญญานาสัญญามันจะเป็นลักษณะเนวะขอโทษเนวสัญเนวสัญญานาสัญญาใช่อรูปพรหมมีอยู่4ชั้นนะครับชั้นสูงสุดนะฮะเดี๋ยวมากลับไปกลับมาถูกต้องครับเดี๋ยวรูปเดี๋ยวนามเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพลังงานที่บริสุทธิ์เดี๋ยวพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาอยู่ถ้าหากว่าแยก2ข้างจากกันนะข้างขวามือผมเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ก็แล้วกันไอ้ส่วนทางซ้ายพลังงานทางนั้นพลังงานไม่บริสุทธิ์ถ้าหากว่าจะเอาคําว่าโลกีต่อโลกุตนะครับเอาจับข้ามเส้นโลกุตอยู่ข้างบนซะอย่างเงี้ยโลกีอยู่ข้างล่างซะมีเส้นตรงนี้เนี่ยมันเดี๋ยวมันขึ้นลงไงเห็นไหมไหนเนี้ยเดี๋ยวมันขึ้นลงเงี้ยโอเคเนี่ยลักษณะเนวสัญญานาสัญญาจำด้วยครับเห็นไหมนะแต่ถ้าหากไปเป็นลักษณะที่มันต่ำกว่าเนวสัญญานาสัญญานะมันจะไปลักษณะนี้คือความถี่มันจะไปอย่างเงี้ยนะหรือควอนตัมนั่นเองครับไอ้จุดนี้นะฮะจุดที่ไททันแมนพยายามที่อยากจะให้ท่านได้รู้ได้เข้าใจโดยการอะไรไม่รู้ไอ้งับอากาศนั่นจุดนี้แหละครับนะแต่อย่าคิดว่าจะได้ง่ายนะครับคุณพิสิกนะฮะแต่ให้เข้าใจมันก็แล้วกันว่ามันดิ้นอยู่งี้แหละครับมันไม่เที่ยงก็ว่าได้กฎที่มันยังไม่เที่ยงแปลว่ายังแปรผันอยู่นะครับภาวะนี้เป็นภาวะของนู่นเนี่ยพระฤาษีชีพรายระดับท็อป10นู่นนะระดับถ้าเป็นฤาษีก็ฤาษีตาฟืนตาไฟนู่นนะราฤาษีตาวัวฤาษีก็มีชื่อมีแล้วไม่รู้ฤาษีก็แล้วกันใช่กลุ่มฤาษีก็แล้วกันใช่ฤาษีพอได้นะครับกลุ่มฤาษีนะครับโอเคดีมากครับคุณฟิสิกส์อย่าคิดว่ามันจะง่ายนะเพราะตรงที่ไปมาไปมามาไปมาไปโอ้ยผมใช้เวลา3ปีนะครับไม่รู้ผมใช้เวลา3ปีนะผมทราบไว้นะครับแล้วผมเล่นมันทุกคืนด้วยนะครับให้ดูไว้เล่นทุกช่วงเวลามีเวลาเล่นผมเป็นคนที่มีเวลามากเพราะฉะนั้นผมทำงานแค่วันหนึ่งแค่ชั่วโมงเลยนะครับวันหนึ่งทำงานอยู่ชั่วโมงกับ45นาทีนั่นเองครับ
ไม่ถึงดีหรือซ้ำไป50 นาที ช่วงนั้นผมทำงานจริงๆนะแค่ชั่วโมงครึ่งโอเคต่อวันแค่เองฮะเพราะเวลาอื่นมันก็มีเยอะเห็นไหมครับผมไปนั่งตรงไหนมันก็เล่นกับมันอยู่เรื่อยแหละก็เป็นบุญของผมเองด้วยฮะทำให้เรามีเวลามากกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับซึ่งไม่เหมือนแต่ท่านแต่ละคนวันหนึ่งก็เอา24 ชั่วโมงหารเลยเนี่ยใช่ไหมครับ24 ชั่วโมงทำอะไรมาเยอะแยะหลายๆอย่างมันต่างกันตรงนี้แหละ ที่มันไม่ค่อยจะได้กันนะครับแต่ทั้งนั้นก็ต้องมีฐานบุญมากมายมหาศาลนะครับจึงจะได้อย่าไปคิดว่าจะได้เหมือนดูงอกอย่าคิดอย่างนั้นห้ามคิดว่าอยากได้เหมือนลุงงอกยังไงมันก็ไม่เหมือนจำด้วยนะครับแต่ให้รู้ว่าลุงงอกเป็นผู้ที่ชี้แนะชี้นำพาให้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวท่านเองและท่านก็คอยทำไปเรื่อยใช่ไหมครับจนกว่าจะหมดลมหายใจนู่นแหละเรื่องสุดท้ายประเภทนี้ชาติสุดท้ายแง่ๆเลยถ้ารู้ตรงนี้นะรับรองได้เลยเชื่อขนมกินได้เชื่อขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยครับคุณฟิสิกส์นะฮะถ้าหากว่าอธิบายตัวหนังสือผ่านมาแล้วผมก็อธิบายเชื่อมตัวให้เนี่ยเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยกินก่อนเชื่อขนมแม่ยายกินก่อนได้เลยแปลว่ากินแล้วไม่ต้องจ่ายไงก็แม่ยายเราจ่ายไปทำไมล่ะกินแล้วไปขนาดลูกสาวเขายังให้เรามาไม่แค่ขนมเขาจะวิตกทำไมว่าครับไอ้นนท์สำคัญว่าใครไปลักขโมยลูกสาวชาวบ้านก็อันนี้เรื่องนึงนะหลวงหมอไม่เกี่ยวนะที่ว่าหลวงหมอไม่เกี่ยวนะติดตามดูฟังดูทุกคลิปย้อนหลังฟังให้เข้าใจทุกวันค่ะโอเคคุณสมใจเชิญตาปัทยาสายมีทั้งหมด10,000 กว่าคลิปนะครับบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติเอ้ยบ้านเราดีตอนนี้เปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่แล้วนะบ้านเราดทีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนาการให้มารักษาตัวเองแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยโอเคไหมครับจำนะครับภาษาใหม่ๆเก่าๆนี่ทั้งหมดก็อย่าเชื่อง่ายจนเกินไปนะอย่าเชื่อลุงงอกง่ายจนเกินไปนะภายใต้เงื่อนไขคำว่าอย่าเชื่อฟังดูฟังให้ทันและคิดตามดูซิมันก็ไม่น่าจะเสียหายมั้งคิดตามเนี่ยหรือว่าคิดตามลุงออกเสียทีละสลึงทีละบาท2 บาทเนี่ยมีป่ะครับนั่นน่าจะมีเนาะไอ้แค่คิดมันไม่ได้สูญเสียอะไรนี่นะครับแค่คิดตามคิดตามอย่างอื่นยังคิดตามมาเยอะต่อเยอะแล้วคิดตามภาษาลุงออกซะหน่อยนะจะเสียอะไรไหมนี่โอเคนะครับหลายครั้งที่ตื่นนอนตอนเช้าพบว่าเสื้อที่ใส่นอนเหมือนถูกโรยแป้งจำนวนมากแรกๆก็ตกใจพอพิจารณาดีๆพบว่าเป็นเซลล์ผิวหนังหลุดร่วงเข้าใจว่าร่างกายคงมีการปรับตัวอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีอะไรจะถามลุงแค่เล่าให้ฟังเฉยๆเจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะขับของเสียออกนะครับเหมือนที่ใครนะครับนั่นล่ะเหมือนที่ใครมันจะเป็นขุยเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายจะออกมาคือผิวพรรณจะผ่องใสดีรังสีเขาเรียกออร่ามันจะปรากฏเปล่งประกายมีน้ำมีนวลร่างกายผ่องใสเขาบอกว่ามีน้ำมีนวลถ้าเป็นสาว18เรียกสาวอ้อๆนะถ้าหากว่าอายุ30ก็กลับมาเป็นสาว18ซะอ้อๆรู้จักคำว่าอ้อๆไหมครับถ้าเป็น70ก็ถอยหลังมาเป็น50อย่างนี้เป็นต้นโหมันลดมาเป็น20 ปีนะทำไมลดไปนะครับเรื่องพวกนี้ลดมาไม่ต่ำกว่า15 ปีนะผิวพรรณเนี่ยคนดูไม่ออกหรอกสังเกตลุงงอกสิ
75นะเนี่ยใช่ไหมอย่างมากก็ฟันหลุดไปทั้งหมดทั้งหลังทั้งบนแล้วก็หรือว่าใครจะดูออกว่าครับไอ้นนหนูเปิดเสียงลุงออกให้หลานน้อยฟังเขาหลับสบายไม่งอแงแล้วค่ะ Thank you very big มาขนแก้วตาดีใจมีหลานสาวน้อยให้อุ้มว้าวว้าวอู้ฮ่าเห็นมั้ยเจอเสียงลุงออกหลับดีใจด้วยนะแม่คงจะได้หลับได้นอนทีนี้ครับนะเมื่อหลับได้นอนน้ำนมก็จะออกมาเยอะอย่าลืมคนที่เป็นลูกน้อยเนี่ยกินหัวปลีหัวปลีต้มใส่เกลือใส่เกลือสินเทานี่นะครับหัวปลีใส่เนี่ยแล้วก็ถ้าหากว่ามีอาหารสัตว์ก็ไก่บ้านไก่บ้านไก่ดำไก่แดงก็ใส่เข้าไปเถอะขอให้เป็นไก่บ้านอย่าเอาไก่ฟาร์มมานะไก่ฟาร์มมันไก่ที่ไม่ไก่ที่เขาเลี้ยงด้วยเคมีอย่าไปเอาให้มันคุ้ยเขี่ยตามธรรมชาตินี่แหละก็ต้องสอดแสวงหานะระยะนี้เป็นระยะที่ต้องบำรุงน้ำนมให้ลูกกินนะครับอย่างน้อยต้องปีหนึ่งปีครึ่งโดนครับอย่าไปกลัวมันหยอดมันยานใช่ไหมให้มันยานเหมือนถุงกาแฟเลยรู้เรื่องเลยใช่ไหมครับสาวสมัยนี้กลัวนมหยอดนมยานอย่าไปกลัวมันจะเข้าที่เข้าทางมันเองแหละครับมันอยู่ที่เรื่องนมเนี่ยผมว่าเนี่ยมันอยู่ที่เผ่าพันธุ์ด้วยนะครับอยู่ที่เผ่าพันธุ์โอเคดีใจด้วยครับวันนั้นที่โทรศัพท์มาเนี่ยท่านที่อยู่หน้าจอที่ครับที่โทรศัพท์มานั่นแหละลูกน้อยโอเคดีแล้วหมดแล้วนี่ไม่มีใครต่อแล้ว3:59 PM ไม่มีใครต่อเนาะโอเคดูเฟซก็ไม่มีใครเพิ่ม YouTube ก็ไม่มีใครเติมไม่มีเติมแปลว่าถึงค่าคงที่แล้วทั้งนั้นถึงภาวะอากาลิโกแล้วลุงหอก็ไปแล้วจ่าทั้งนั้นนะเอ้าก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงเรื่องอะไรเรื่องประกอบสมาชีพชอบทุกวันนี้ผมพยายามบอกภายใน2 ปีนะครับภายใน2 ปีบ้านเราสิ้นสุดมาตราอะไร44ใช่ไหมนั่นล่ะรออีก2 ปีจึงจะเข้าที่เข้าทางนะครับปีที่3นู่นล่ะไอ้2 ปีที่เหลือนี่สิมันจะร้อนแรงผมจะฉีกเนื้อกันกินนะปีหน้าเรื่องฟ้าเรื่องฝนเนี่ยผมว่าจะฉีกเนื้อกันกินปีหน้าและปีต่อไปละทีเนี้ยมันจะเอาเรื่องนะไอ้ความร้อนแรงเนี่ยใช่ไหมครับมันจะบีบรัดมันคงจะทุกข์แสนสาหัสเหมือนกันผู้ใดถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจสภาพทุกข์เข้าใจสภาพของทุกข์ของคำว่าทุกข์ให้ได้ทุกขังทุกขังทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ยครับนั่นๆๆๆให้เข้าใจสภาพสภาวะไว้ให้ได้แล้วมันจะอยู่เย็นอยู่เป็นถ้าเราไม่เข้าใจสภาพสภาวะของกฎการเปลี่ยนแปลงนี่จะอยู่ยากต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเข้าใจต้องยอมรับให้ได้การเปลี่ยนแปลงขอเตือนกันทุกวันต่อๆไปวันไหนก็ตามทีในการประกอบอาชีพชอบก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอพอถ้ามันถึงขั้นนั้นก็เอาสิแต่พอกินพอใช้นี่ขอหน่อย นะคนก็ตัวคนเดียวบางคนก็มีครอบครัวเนี่ย2 ชีวิตมีลูก3-4-5มีหลานอีกต่างหากก็ให้เพียงพอแล้วก็ทำที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารหรือทรัพย์สินเลี้ยงคานที่หามาได้เนี่ยให้มันคุ้มครองให้เพียงพอตรงนี้ให้ได้สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอในขณะนี้และขณะไหนๆก็ได้โอเคไหมครับเห็นไหมจอจงเลยถ้าคนไม่ได้อยู่หน้าจอไม่ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่หน้าจอไม่สวยเลยเนี่ยมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะ
ใช่ไหมครับอันนั้นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของลุงออกถ้าอยากจะอยู่ในกลุ่มนี้ก็มาอยู่หน้าจอด้วยกันสิอย่างเงี้ยก็ส่งไปแชร์ไปเพื่อนฝูงก็จะไปยากอะไรกันใช่ไหมถ้าอยากจะให้เพื่อนฝูงเขาอยู่กันนานๆก็แชร์ไปให้เขาดูก็แค่นั้นครับผ่อนถ่ายออกไปโอเคนะแล้วนะฮะจะเดินทางทุกคนก็ต้องเดินทางเนาะไม่มีใครอยู่นิ่งเฉยหรอกนะชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่นะครับมันต้องมีการเคลื่อนที่ไปนู่นมานี่นั่นธรรมชาติครับจะเดินทางไปไหนใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีได้กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม